สูตรลดเลือนฝ้าให้หายเร็วมากยิ่งขึ้นแบบง่ายครับที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบ DIY ด้วยไปรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับปัญหาฝ้าเป็นปัญหาที่กวนใจผู้หญิงไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำงานและต้องเผชิญมลภาวะปัญหาฝ้านั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายความสวยอย่างแท้จริงครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการกำจัดฝ้าแบบง่ายที่คุณสามารถทำตามได้ทันทีและสามารถทำได้ที่บ้านอีกด้วยสงสัยใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรวันนี้เรามีวิธีการทำและวัตถุดิบมาบอกครับรวมไปถึงขั้นตอนการดูแลแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ทันทีไปรู้จักกันเลยครับวัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. มะเขือเทศบดละเอียดประมาณครึ่งลูกครับ2. น้ำมะนาวครึ่งลูกบีบเอาแต่น้ำนะครับส่วนผสมต่อมาเจลว่านหางจระเข้ครับประมาณ2ช้อนชาและอย่างสุดท้ายครับน้ำผึ้งครับ1ช้อนชาครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้คุณนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคนให้เข้ากันครับแล้วมาทาทิ้งเอาไว้บริเวณที่คุณเกิดฝ้าทิ้งเอาไว้ประมาณ10ถึง15นาทีคุณจะรู้สึกแสบคันนิดๆ นะครับถ้าคุณรู้สึกอาการนั้นแสดงว่าฝ้าของคุณไม่ลึกมากครับแต่ถ้าหากยังไม่รู้สึกอะไรก็ขอแนะนำให้ใช้อย่างต่อเนื่องกันครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สามารถช่วยทำให้ฝ้าของคุณจางลงและอาการแบบนี้จะรู้สึกได้ต่อเมื่อเซลล์ของคุณถูกผัดออกอย่างต่อเนื่องครับและถ้าหากคุณใช้เป็นประจำผิวหน้าของคุณจะกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและฝ้าของคุณก็จะค่อยๆลดเลือนไปครับสูตรนี้ควรจะทำแบบต่อเนื่องครับอย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์นอกเหนือจากนี้เราขอแนะนำว่าคุณควรจะใช้สูตรนี้ต่อเนื่องกันมันจะได้ผลและเห็นผลเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากคุณใช้อย่างต่อเนื่องกันแล้วขอให้คุณพกครีมกันแดดหรือว่าร่มและหมวกไปด้วยนะครับเมื่อออกจากบ้านมันจะทำให้ช่วยปกป้องผิวหน้าของคุณให้กระจ่างใสได้ตลอดไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสูตรเคล็ดลับง่ายๆดังต่อไปนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และถ้าหากต้องการติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่สวัสดีครับ